ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องแนวคิดและก็ความสำคัญของการรู้ดิจิตอลกันนะคะคำว่าดิจิตอลนะคะก็คือสิ่งที่เราน่าจะได้ยินกันในปัจจุบันโดยแบบแพร่หลายนะคะเพราะว่าเด็กเยาวชนหรือคนทุกยุคทุกรุ่นนะคะก็จะเป็นคนที่อยู่ในยุคของที่เราเรียกว่ายุคดิจิตอลแล้วนะคะเพราะกิจกรรมหลายๆประเภทนะคะก็ถูกเปลี่ยนเป็นในระบบออนไลน์หรือผ่านเครือข่ายทั้งหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเข้าถึงหรือการใช้งานก็จะง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจริงๆถามว่าคำว่าดิจิตอลมันจำเป็นต่อชีวิตของเราแค่ไหนนะคะคงไม่ต้องพูดว่ามันจะจำเป็นยังไงเพราะว่ามันคงปฏิเสธไม่ได้เลยในทุกๆชีวิตประจำวันนะคะที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงเศรษฐกิจนะคะก็ขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็วจากการใช้เครื่องมือเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดแล้วก็มาดูความสำคัญนะคะของการรู้ดิจิตอลว่าทำไมเราถึงจะต้องรู้ดิจิตอลนะคะโดยในหัวข้อนี้นะคะอาจารย์แบ่งเรื่องย่อยนะคะออกเป็น3เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของแนวคิดการรู้ดิจิตอลนะคะเรื่องต่อมาก็คือจะเป็นแนวทางและวิธีการรู้ถึงดิจิตอลนะคะแล้วตัวสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นลักษณะของทักษะที่จำเป็นนะคะต่อการรู้ดิจิตอลนะคะเรื่องแรกเลยนะคะการแนวคิดนะคะที่เกิดขึ้นก็มาดูความหมายกันก่อนนะคะการรู้ดิจิตอลหมายถึงอะไรนะคะการรู้ก็คือการสามารถอ่านหรือเขียนได้นะคะแล้วก็ดิจิตอลก็คือลักษณะของการเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งปัจจุบันก็จะอยู่ในระบบดิจิตอลทั้งหมดนะคะซึ่งจะได้ค่าที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของค่าที่เป็นตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นการรู้ดิจิตอลนะคะก็อธิบายได้ว่าเป็นการอ่านแล้วก็เป็นการเขียนข้อความดิจิตอลนะคะโดยการอ่านและการเขียนนี้อ่านไปเพื่อใช้เป็นการสื่อสารนะคะอ่านเพื่อรับสารนะคะเขียนเพื่อสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะทั้งการอ่านและการเขียนก็คือการสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ระบบเครือข่ายเข้ามาจัดการสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของงานของมันก็จะเป็นลักษณะของการอ่านอย่างเช่นการอ่านเว็บนะคะผ่านการเชื่อมโยงหลายๆมิตินะคะแล้วก็การเขียนโดยการอาจจะเป็นลักษณะการอัปโหลดข้อมูลการอัปโหลดภาพนะคะผ่านเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นะคะเพราะฉะนั้นทุกๆกระบวนการนะคะเราจะเรียกว่าเป็นทักษะที่จำเป็นนะคะที่ควรจะต้องทำการทำการเรียนรู้แล้วก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องสามารถที่จะทำได้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปนะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าดิจิตอลคืออะไรแล้วเราจะใช้ดิจิตอลอย่างไรให้ถูกวิธีที่สุดนะคะเดี๋ยวชมได้เลยค่ะ So you've heard that at uni you need to have skills in something called digital literacy and you thought what maybe this is you but that's okay don't worry the library can help you understand itSo you're already searching and finding all types of information every day. And you're also sharing it socially using a variety of tools. Great! Let's pretend you want to book a trip overseas. Ah, a holiday. What do you need to know? Well, you might research things like accommodation, transport, currency, weather,food and culture, coffee, the best of course, and you might also find or share a blog. Now you just need to make sure you know how to use these skills in a similar way to be successful at uni, and we all want that. Digital literacy is one of 8 Deakin graduate learning outcomes, a core set of skills you'll get as a Deakin graduate.Digital literacy is all about using technologies to find, use, and disseminate or share all kinds of information. All students need to be competent users of technology. But it's more than that. Digital literacy means, as a student, you can search and navigate.Think critically and analyze,
as well as create and communicate. And do all of this using a variety of media, and not just media of today, but things that are always adapting and changing. Being competent in digital literacy is a great thing. It means you'll finish assignments efficiently. You'll save time. Get better results. Yes, better results. It can even help you to secure internships and write great job applications. Tick! Find out more great information about digital literacy at the library's website, deakin.edu.au/library. ค่ะจากที่ได้ดูไปนะคะการเรียนในยุคปัจจุบันก็ไม่สามารถที่จะตีกรอบได้แค่ลักษณะของการเรียนที่อยู่ในห้องที่มีต้องใช้หนังสือสมุดหรือว่าการจดตามครูในสิ่งที่ครูพูดนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการเรียนรู้ใหม่หรือการรู้ถึงดิจิตอลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะว่าเราจะเข้าถึงได้อย่างไรแล้ววิธีคิดของการเรียนรู้แบบใหม่นี้นะคะก็ยังจำเป็นต่อครูผู้สอนที่จะต้องเข้าใจด้วยว่าการเรียนรู้ที่ถูกที่ทันสมัยหรือที่เหมาะกับผู้เรียนในยุคนี้นะคะควรจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการเรียนตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทักษะหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาดูถึงแนวทางแล้วก็การใช้ของมันด้วยนะคะ